อ้าวมีท่านผู้ชมหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นเครื่องหมาย XW ก็คือ excluding warrant เนี่ยของหุ้น Jasmine International ครับก็วันนี้8ตุลาคมนะฮะเป็นวันแรกที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XW นั่นคือการกำหนดสิทธิ์นะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ์ก็คือตัว warrant เป็น Jazz War 4นะฮะก็คือ Jazz Warrant รุ่นที่4วันนี้ขึ้น XW เป็นวันแรกขอรายละเอียดตัวนี้สักนิดหนึ่งพี่สุประชัย Jazz War 4นี่เป็นยังไงบ้างครับก็มีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับในอัตราส่วนคือ2หุ้นเดิมต่อ1 Warrant นะสำหรับผู้ถือหุ้นของ Jasmine นะครับแล้วก็ Warrant นี่นะครับก็มีอายุทั้งหมด7ปีด้วยกันนะฮะ Warrant 4เนี่ยอายุ7ปีนะครับแล้วก็ Warrant ตัวนี้มีอัตราการแปลงสิทธิ์นะฮะการมาเป็นหุ้น Jazz ในอนาคตเนี่ยก็คือ1ต่อ1ก็คือ1หุ้น1วอร์แรนต์4นะครับแปลงได้1หุ้นของจัสมินนะครับในราคาหุ้นละ3บาทนะอันนี้ราคาแปลงสิทธิ์นะครับนะคือไอ้ตอนแรกเนี่ยสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมเขาได้รับจัดสรรมาแบบฟรีๆใช่ไหมฟรีๆคือถืออยู่2หุ้นก็ได้1วอร์แรนต์ถือล้านหุ้นได้ 500,000 วอร์แรนต์ใช่แล้วถือ 500,000 หุ้นได้ 250,000 วอร์แรนต์อันนี้2ต่อ1ครับแต่เวลาเอาไปใช้สิทธิ์นะใช้สิทธิ์แปลงสภาพเนี่ยหรือว่าไปแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ์ตรงนี้เป็นหุ้นสามัญก็ใช้อัตราส่วนที่1ต่อ1เลยครับราคาใช้สิทธิ์3บาทที่น่าสนใจคืออายุของวอร์แรนต์ตัวเนี้ย7ปี7ปีครับนะฮะคือราคาใช้สิทธิ์3บาทครับถ้าบวกรวมกับราคาวอร์แรนต์ซึ่งเราไม่รู้ว่าขณะนี้มันจะออกมาเท่าไหร่แต่ไม่น่าจะต่ำนะไม่น่าจะต่ำครับฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยดูว่าแปลงคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะก็คือเอาราคาวอร์แรนต์ที่ซื้อขายบนกระดานมาบวกรวมกับราคาในการใช้สิทธิ์สมมติครับราคาวอร์แรนต์บนกระดาน20ตังค์ใช้สิทธิ์3บาทนะฮะบวกกันนั่นเท่ากับ3บาท20ฉะนั้นถ้าดูว่าเอ๊ะแล้วราคาหุ้นบนกระดาน3บาทแน่นอน3บาท20ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มใช่ไหมมันจะคุ้มก็ต่อเมื่อราคาหุ้นมันขยับสูงกว่า3บาท20ขึ้นไปใช่อันนั้นเขาจะเรียกว่าภาวะ in the money นะฮะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะแต่ราคาหุ้นปัจจุบันของแจ๊สนี่มันก็ย่อลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มาวูบในช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะคุณวะฮะวูบลงมาดิ่งมาจากประมาณสัก3บาทแล้ววูบลงมาเหลือ2บาท40กว่าสตางค์ขณะนี้นะครับมันก็คงจะเป็นลักษณะของการชดเชยแหละพี่สุประชัยคือไอ้ตัวเงินทุนที่ถืออยู่มันก็หดลงแต่ก็จะได้วอร์แรนต์ฟรีเนี่ยเข้ามาชดเชยนะแต่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าตอนวอร์แรนต์เข้าตลาดเนี่ยมันจะคุ้มค่ามันจะชดเชยหักล้างกันได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าแจ๊สเขาคงไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวังนะใช่โอเคอันนี้ก็หยิบจับมาฝากกันนะครับเนื่องจากมีท่านผู้ชมถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมากครับ